เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายนะครับไม่ทราบจำนวนดักยิงนายกเทศมนตรีนะครับตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์นะครับเคราะห์ดีที่ไม่มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่โอ้โหกระสุนปืนเนี่ยทำให้รถยนต์ที่นายกเทศมนตรีคันนี้นั่งอยู่เนี่ยโอ้โหพุ่นกันเป็นแถบเลยนะครับนะครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่ถูกนะครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ยดักยิงด้วยอาวุธปืนเลยฮะรถที่ถูกยิงเนี่ยตอนหลังนะครับหนีไปจอดที่สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเป็นรถยนต์ Toyota รุ่น Prada สภาพรถเนี่ยก็คือยางด้านซ้ายแตกครับกระจกด้านซ้ายข้างที่นั่งคนขับเนี่ยก็แตกกระจายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีรูกระสุนที่คิ้วซ้ายหน้ารถรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์คุณอาคมพันเฉลิมชัยนะครับที่นั่งมาด้านข้างฝั่งคนขับแล้วก็มีคนขับรวมไปถึงผู้ติดตามทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดอีก3คนด้วยกันโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นี่คุณนภัทรดูรอยกระสุนโอ้โหพรุนเลยนะฮะพรุนเลยอ่ะนี่ยิงด้านหลังเข้าด้านหลังนะนี่ด้านหลังของรถยนต์นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ยางหน้าก็แตกอีกแต่โชคดีอ่ะโอ้โหรอดมาอย่างบุญวิทย์นะครับก็บอกว่าสอบสวนจากนะครับนายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ยบอกว่าได้ไปร่วมงานอุปสมบทลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลหนองขามขากลับเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุนะครับที่กำลังเป็นทางเลี้ยวเนี่ยก็เลยชะลอรถจู่ๆเนี่ยมีคนร้ายนะครับคิดว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3 คนเนี่ยมาดักซุ่มอยู่ที่ป่าหญ้าข้างทางครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้ายิงถล่มรถเลยนะฮะหลายชุดแล้วก็กระสุนนัดนึงเนี่ยไปเจาะที่ยางรถยนต์แต่เคราะห์ดีตรงที่คนขับเนี่ยพอเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยขับรถต่อไปฝืนขับต่อไปนะฮะแม้ว่ายางจะแตกก็ขับไปถึงที่สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์ก็ไม่มีคนร้ายตามมานะครับเขาคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะตามมาตั้งแต่ออกจากงานบวชของลูกชายผู้ใหญ่บ้านแล้วแหละพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณให้คนร้ายอีกกลุ่มครับที่ซุ่มอยู่ด้านข้างเนี่ยหมายเอาชีวิตนายอาคมเพราะดูจากสังดูวิถีกระสุนแล้วเนี่ยคือกะว่าจะยิงที่ลำตัวแล้วก็ยิงที่หัวเลยแหละกะเอาให้ตายคาที่เลยนะครับแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสาเหตุก็มองว่าน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจก็เป็นไปได้เหมือนกันครับตำรวจก็กำลังสอบสวนแล้วก็หาตัวกลุ่มที่ลงมือสังหารนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามคนที่บงการมาดำเนินคดีต่อไปครับที่จังหวัดพิจิตรฮะคุณผู้ชมครับมีคนร้ายบุกเดี่ยวยิงอดีตอบต.เสียชีวิตกลางตลาดโดยตำรวจนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นการพัวพันกับคดียาเสพติดการพนันหรือว่าเป็นการขัดแย้งส่วนตัวนะฮะโดยพันตำรวจโทสุรพงษ์นุ่มอิ่มพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามงามก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรร่วมตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุคือหน้าร้านสะดวกซื้อในตลาดเทศบาลตำบลสามงามหลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงนายกฤตตินคัตอายุ46ปีอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามงามเสียชีวิตขณะออกจากร้านสะดวกซื้อโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5:30 ของวันนี้ครับโดยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fibrano สีม่วงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน5ปลอกและหัวกระสุนจำนวน2หัวจากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายกฤตเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามงามหมู่ที่3เคยต้องโทษคดียาเสพติดทั้งจำหน่ายและก็เสพฮะมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเพื่อมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหลังจากออกจากร้านเพื่อขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านคนร้ายสวมหมวกไหมพรมที่หลบอยู่บริเวณมุมหน้าร้านสะดวกซื้อก็เดินเข้ามาจ่อยิงจำนวน5นัดบริเวณใกล้ชิดครับลูกกระสุนเข้าที่บริเวณปากและใบหน้าจากนั้นได้ขึ้นรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบสีไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปพลเมืองดีพยายามนำนายกฤตส่งโรงพยาบาลแต่ว่านายกฤตทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลสำหรับสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุครับ
ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุทั้งการพัวพันกับยาเสพติดการพนันหรือว่าความขัดแย้งส่วนตัวเพื่อคลี่คลายคดีต่อไปฮะ